สถานการณ์ความรุนแรงในพม่านอกจากการปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างโหดเหี้ยมของกองกำลังความมั่นคงจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายแล้วในพื้นที่ริมชายแดนโดยเฉพาะที่รัฐกะเหรี่ยงก็เกิดการต่อสู้อย่างหนักหน่วงระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังสหภาพชนชาติกะเหรี่ยงเมื่อกองทัพพม่าส่งกำลังทั้งภาคพื้นดินและอากาศยานบุกโจมตีหมู่บ้านที่ใกล้ฐานปฏิบัติการสำคัญของ KNU หลังกองพลน้อยที่5เข้ายึดฐานที่มั่นของกองทัพได้สำเร็จโดยกองพลน้อยที่5ซึ่งได้สนับสนุนชาวกะเหรี่ยงที่ลุกขึ้นมาชุมนุมต่อต้านกองทัพยึดอำนาจรัฐได้เริ่มเปิดฉากข่มขู่ทหารพม่าเมื่อครั้งปมเข้าสาร700กระสอบปริศนาที่บ้านแม่สามแหลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงกลางเดือนมีนาคม2564จนต่อมาทหารพม่าได้อ้างว่าสั่งซื้อเสบียงจากไทยแต่ไม่สามารถขนเข้าไปได้เนื่องจากกองพลน้อยที่5ประกาศไม่รับผิดชอบหากมีการลำเลียงข้ามแม่น้ำสาลวินผ่านเข้าพื้นที่ไปในค่ายพม่าจนทางฝั่งพม่าต้องขอให้ทางการไทยขนย้ายข้าวสารกลับไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเหตุนี้ก็ทำให้ชายแดนตรึงเครียดขึ้นมาทันทีกระทั่ง27มีนาคมกองพลน้อยที่5ถือโอกาสในวันกองทัพพม่าเข้ายึดฐานที่มั่นกองพันที่73ตรงข้ามอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมสังหารฐานพม่าและจับผู้รอดชีวิตไว้เป็นเชลยศึกยึดยุทโธปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารได้จำนวนมากนั่นจึงทำให้กองทัพพม่าตัดสินใจโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษตั้งแต่กลางดึกพร้อมนำกำลังภาคพื้นดินเข้ายึดพื้นที่ในหลายหมู่บ้านจนเสียงปืนดังข้ามมาถึงฝั่งไทยส่งผลให้ชาวบ้านต้องหนีตายกันอลหม่านบางต้องเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าในถ้ำบางส่วนราว 2,000 ชีวิตทั้งผู้หญิงเด็กและผู้ป่วยหนีเข้ามาในฝั่งไทยที่อำเภอแม่เสรียงเพื่อหลบภัยสงครามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าทหารไทยได้ตั้งจุดแรกรับในความรับผิดชอบของกองกำลังนเรศวรเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขซึ่งจะดูแลไว้ในห้วงหนึ่งตามหลักมนุษยธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมกับจังหวัดชายแดนที่ติดกับพม่า30มีนาคมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ดังกล่าวขณะที่กองทัพพม่ายังคงเดินหน้าสู้รบจนบ้านเรือนราษฎรถูกเผาทำลายหลายหลังรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปะทะครั้งนี้อีกไม่น้อย